ันนี้เป็นวันที่คณะสงฆ์ภาค9กำหนดตรวจธรรมศึกษาชั้นตรีของคณะสงฆ์ภาค9ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งได้อาศัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งท่านได้เอื้อเฟื้อสถานที่การที่เยาวชนของชาติได้เข้ามาศึกษาพระธรรมเพื่อที่จะศึกษารู้ให้รู้แล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัตินั่นคือวัตถุประสงค์ของการจัดธรรมศึกษาสังคมเราจะดีได้จะประเสริฐได้จะเลิศได้เพราะการพัฒนาคนการพัฒนาคนนั้นจะต้องเริ่มต้นที่จุดใหญ่ก็คือการพัฒนาพฤติกรรมการสอบธรรมศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เยาวชนของชาติหรือประชาชนทั่วไปได้รับรู้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอะไรเมื่อรับรู้แล้วนำไปถ่ายทอดนำไปประพฤติปฏิบัติจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองเกิดประโยชน์แก่ครอบครัวเกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติรวมทั้งสังคมโลกคณะสงฆ์ภาค9ได้มีสมานฉันท์ร่วมกันตรวจข้อสอบในวันนี้ก็ได้อาศัยมหาจุฬาเป็นฐานหรือเป็นสถานที่ในการตรวจข้อสอบการศึกษาหาความรู้ในทางพระศาสนาตามวัตถุประสงค์หรือตามพุทธประสงค์พระพุทธองค์ทรงชี้ว่าส่วนหนึ่งเป็นวิชาส่วนหนึ่งเป็นจรณะส่วนที่เป็นวิชานั้นคือข้อความรู้ที่ควรรู้ข้อควรรู้ที่ควรศึกษาส่วนที่เป็นจรณะคือนำไปประพฤติปฏิบัติคณะสงฆ์ภาค9หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนของชาติและประชาชนทั้งหลายที่มาสอบธรรมศึกษานั้นจะได้นำความรู้ที่ตนเองได้ศึกษามาดีแล้วไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ซึ่งจะได้เป็นคนดีของชาติสืบไปการตรวจธรรมศึกษานั้นได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ทั้ง4จังหวัดคือจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดร้อยเอ็ดพระสงฆ์ต่างตื่นตัวที่จะมาทำงานนี้โดยเป็นจิตอาสาซะส่วนมากท่านตั้งใจมีความจริงใจมีความมุ่งมั่นอยากจะให้งานการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติเป็นประโยชน์จริงๆเนื่องจากในเขตภาค9มีผู้สอบเป็นจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาตรวจถึง2วันด้วยกันแต่คณะสงฆ์ภาค9รวมทั้งคณะสงฆ์ใน4จังหวัดร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อให้งานคณะสงฆ์ส่วนนี้เป็นไปได้โดยดีและประกอบด้วยประโยชน์เกิดประโยชน์สวัสดิผลแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกฝ่ายจึงขออนุโมทนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งได้เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ตรวจธรรมศึกษาชั้นตรีที่พักที่อาศัยรวมทั้งภัตตาหารเช้าเพลโดยการนำของท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนบัณฑิตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นและพระมหาเถระท่านเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นซึ่งมีส่วนร่วมในคราวครั้งนี้และขออนุโมทนาญาติโยมผู้ถวายการอุปถัมภ์ภัตตาหารและน้ำปานะไว้ณโอกาสนี
สร้างสังคม